ผมเห็นนะครับพี่เคจะเข้ามาก็ได้นะครับนี่ออมเด็กเลยครับพี่รู้แล้วนะว่าตกลงเขาซุบซิบเรื่องอะไรกันนะแต่ว่าพี่รู้สึกไม่สบายใจอ่ะพี่อยากจะถามว่าคือเราสองคนน่ะจริงๆแล้วมันสนิทกันมากเกินไปจริงหรอพี่คิดว่าไงครับว่าพี่น่าต้องถามตัวเองมากกว่าหรอกพี่ก็ว่าก็เธอเป็นกัปตันทีมอ่ะมันก็ใช่พี่ก็ต้องถามมีอะไรก็ต้องถามเธออยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานไม่ใช่หรอมันคงเป็นส่วนหนึ่งของงานนั่นแหละครับผมว่าถ้ามันไม่มีอะไรมันก็คงไม่มีอะไรครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมอยู่กันตั้งหลายคนทำไมพี่ไม่เข้ามาตั้งแต่เมื่อกี้อ่ะพูดนี้ไปก็ได้นะแค่ผมล้อเล่นครับผมว่าที่ผมจะหมายถึงก็คือพี่อาจจะแค่สะดวกคุยแค่ผมคนเดียวหรือเปล่ามันก็ใช่เพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าแล้วยังไงอ่ะจะต้องให้พี่คุยกับทุกคนในทีมไปทั้งหมดเลยเหรอมันก็น่าจะดีต่อทีมมากกว่านะครับหาคุณช้าหมดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลุกขึ้นก่อนนะครับพี่แค่ไม่ต้องสบายเถอะเรียบร้อยแล้วครับพี่ถามเธอว่าเมื่อเช้านี้ที่ทำไปเพื่อปกป้องพี่หรอผมแค่ไม่ชอบที่มันไม่ให้เกียรติพี่ครับปัญหาของผมมาได้เป็นกัปตันเพราะผมสนิทพี่โถเลยเธอไม่น่าทำลงไปเลยเธอไม่คิดหรอว่าเขาอาจจะแกล้งเธอก็ได้ให้เธอหลุดคนอื่นก็จะมองตัวว่าไม่เป็นผู้นำแล้วก็ทำให้เธอเข้าไปทำร้ายเขาเหมือนเมื่อเช้าเนี้ยก็จริงนะครับถ้าเป็นอะไรมากเปล่าถ้าเป็นอะไรจะได้รีบบอกโค้ชจะหายแล้วครับแผลนิดเดียวครับลุกหน่อยได้ไหมอ่ะมันจะไม่บวมขึ้นกว่านี้ใช่ไหมไม่หรอกครับแล้วแบบนี้พี่ต้องไปดูแผลอุปกรณ์ด้วยหรือเปล่าอ่ะแผลมันน่าจะใหญ่กว่าผมหลายเท่าเลยนะผมเป็นคนหมัดหนักอ่ะนี่เขากลับบ้านไปแล้วไหมเออก็พรุ่งนี้ก็ค่อยไปดูแล้วกันว่าสภาพเขาเป็นยังไงถามอะไร แผลที่คอพี่ก็หายแล้วพี่โอเคแล้วใช่ไหมครับก็โอเคแล้วล่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับถ้างั้นไหวแน่นะไหวครับโอเคงั้นพี่กลับก่อนนะได้ครับเจอกันครับพี่เคนCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ